มีข่าวดีรับกับวันคริสต์มาสแล้วก่อนที่จะเข้าสู่เทศก,กาลปีใหม่นะครับเรื่องของราคาน้ํามันนะครับในที่สุดแล้วนะครับทางคณะกรรมการนโยบายบริหารขออภัยนะครับคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับกบง,งก็มีมติตอนนี้นะครับปรับลดราคาน้ํามันคือมีผลเนี่ยเอาง่ายๆเลยเช้าว,วันนี้5<ะ>นาฬิกาเพิ่งผ่านมาสักครึ่งชั่วโมงนะครับราคาลงทันที1บาทด้วยกันครับ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือก็บงอนะครับได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ํามันดิบในช่วงเดือนกันยายนนะครับที่ราคาน้ํามันเนี่ยลงไปค่อนข้างแรงนะครับก็ความจริงก่อนหน้านี้ลงมาอยู่ที่80เหรียญสหรัฐต่ตอบาเรลแต่จนถึงขณะนี้นะครับยังลงไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มาแตะที่ประมาณสัก53เหรียญสหรัฐต่อบาเรลประกอบกับช่วงปลายปีนะครับก็จะมีประชาชนเนี่ยเดินทางการค่อนข้างเยอะ ดังนั้นเพื่อเป็นการาลดภาระการใช้จ่ายของประชาชนทางกบงองนะครับจึงมีมติให้ลดการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนนะครับอันนี้เป็นการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนนะครับจะลดลงก็คือ50สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ไปขอความร่วมมือนะครับให้ลดค่าการตลาดของผู้ประกอบการลงอีกประมาณสัก2บาทเศษทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันก็จะทําให้ราคาน้ํามัน ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มดีเซลหรือว,ว่ากลุ่มเบนซินเนี่ยมันลดลงทันที1บาทต่อลิตรนะครับ<ฆ>มีผลตั้งแต่5นาฬิกาที่ผ่านมานี้แล้วนะครับโดยดีเซลนะครับจะเหลือที่ลิตรละประมาณ25บาท29สตางค์และเบนซิน95นะครับจะเหลือลิตรละ26บาท15สตางค์นะครับส่วน91แกส๊สโซโฮแล้วก็ E85 E20 ก็จะลดหลังกันไปนะครับแต่ก็จะลดในยอดเต็มเดียวกันก็นกคือ1บาทนะครับค่ะ ซึ่งการลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันในครั้งนี้นะครับก็ทางกรบงงเองเขาไปดูแล้วนะครับจะไม่กระทบกับสถานะของกองทุนเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเงินในกองทุนก็มีเกือบ3 0 0 0 0่นล้านบาทแม้ว่าจะมีเงินเข้ากองทุนลดลงนะครับหลังจากนี้ไปเดือนละประมาณ2,500ล้านบาทแต่ก็ยังพอมีเวลาอยู่ประมาณสัก4เดือนนะครับคาดว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ ก็คือ4ี่หมื่นล้านบาทนะครับเงินเข้ากองทุนถามว่าจําเป็นไหมตอนนี้ราคาน้ํามันลงแล้วถือว่าจําเป็นอยู่นะครับเพราะว่าถ้าราคาเนี่ยมันปรับสูงขึ้นมาอีกมันก็ไม่มีอะไรการันตีว่าอะไรจะมาเป็น,นกลไกในการดูแลราคาน้ํามันใ<ช>ซึ่งเงินกองทุนตัวนี้แหละก็จะเข้ามาพยุงในช่วงราคาน้ํามันแพงนะครับแต่ว่าในช่วงที่ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับลดลงแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะลด เงินการจัดเก็บเข้ากองทุนน้ามันลงมาได้แต่ว่าไม่สามารถยกเลิกได้เพราะฉะนั้นยังจัดเก็บอยู่โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับท่านสิริเจริรพง์พันธ์เองก็บอกว่าในปีหน้าจากกรณีที่ราคาน้ํามันโลกเนี่ยปรับตัวลดลงทั้งการผลิตที่เกินความต้องการและภาวะสงครามทางการค้าเนี่ยก็คาดการกันว่าราคาน้ำมันดิบดูใบาอาจจะอยู่ที่ระดับบวกลบนะครับอยู่ที่ประมาณ60เหรียญต่อบาร์เรล ดังนั้นปีหน้าโอกาสน้ำมันจะลงยังมีอีกนะครับะอะเดี๋ยวฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีพลังงานกันดูครับถ้าเผื่อว่าเรามองดูในกรณีของ OPEC และรัสเซียและและกลุ่มผู้ผลิตรายอื่นๆที่อยู่ทั้งนอกทั้งไหนและนอกโอเปกเนี่ยนะครับทั้งซาอุทั้งรัสเซียเนี่ยก็แต่มองเห็นว่าจะมีความพยายามรักษาความสมดุลของการผลิตน้ํามัน ให้เพื่อยักษารักษาระดับราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ60เหรียญต่อบาร์เรลแต่เราไม่เราคาดการว่าราคาไม่น่าแพงขึ้นและแนวโน้มเดินไปข้างหน้าเนี่ยนะครับราคาอ,อยุคราคาน้ำมันที่ไม่แพงน่าจะอยู่กับเราไปอีกสักระยะหนึ่ง